สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการสนักอาจารย์โอและอาจารย์ทพยากรนะครับรายการในรอบนี้สนับสนุนโดยท่านอาจารย์โอชมรมโหราศาสตร์ไดโอเทนนิมิตพยากรค่ะนะครับนะที่มีอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปเป็นรองประธานและประธานนะคะนะครับนะเอาละครับนะติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวส่วนตัวนะครับนะค่ะ Facebook อาจารย์โอสิริกรอภิรัตน์ค่ะเบอร์โทร0619922645นะและ0925929261ค่ะนะ ID LINE โอสิริ15และโอสิริ16ค่ะนะครับนะสำหรับใครที่ต้องการดูดวงแบบเป็นส่วนตัวนะครับนะ Facebook AJ Top ยานทิพย์ค่ะเบอร์โทร0849266658 ID LINEAJTOP15 และ ID Rye AJTOP16 ค่ะนะครับนะเอาละครับนะสำหรับรายการในรอบนี้ครับนะอย่าถามเกิน1คำถามนะครับนะรายการอาจยุติได้ด้วยการถามเกิน1คำถามนะครับห้ามถามซ้ำนะคะใครถามแล้วห้ามถามซ้ำนะนะครับนะเอาละครับนะบอกกฎกติกาก่อนนะคะไม่งั้นจะออกเลยนะนะเพราะว่านะจะงงนะคะเพราะว่าคำถามจะมารยาทในการดูดวงคือช่วยกดแชร์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะกดแชร์เป็นค่าครูนะคะนะครับนะฮะนะค่ะใครสนใจดูดวงส่วนตัวแอดมาได้นะคะแล้วก็เข้ามาในช่องแชทได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากจะดูดวงฟรีไปก่อนเชิญดูได้ค่ะณตอนนี้หลดเดอะสตาร์เด้งนะคะนะครับเอาละครับนะรายการชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทนนิมิตพยากรณ์ในรอบนี้มีท่านอาจารย์โอเป็นประธานในรายการเหมือนเดิมทุกรอบนะครับนะเอาละครับนะมาตั้งคำถามได้เลยครับแล้วช่วยกดแชร์กดไลค์นะครับนะโอมนะโมพระพิคเนสิทธิประสิทธิเมมหาลาโภโหติยาปีนะโมพระพิคเนสิทธิประสิทธิเมมหาราโพตาติยามปีนาโมพระพิคเนสิทธิประสิทธิเมมหาราโพโอมสีคเนสายานามหาโอมสีคเนสายานามหาโอมสีคเนสายานามหากติกามารยาทคือถามครั้งเดียวครับอย่าถามซ้ำอย่าถามซ้อนครับถามทีเดียวก็พอแล้วนะครับนะเพราะอ่านแทบทุกคนนะครับอ่ะไปครับคุณยุ้ยค่ะนะคุณนาเข้ามาคุณนาคุณต๋องดวงสุขภาพดวงสุขภาพใช่ไหมสุขภาพอ่ะมาไม่มีอะไรครับยังแข็งแรงบึกดูครับสุขภาพแข็งแรงนะคะช่วงนี้โรคภัยอะไรไม่มีนะคะนะต๋องสมุยกรีนทีนะครับนะไปลุยเข้าไปครับนะคุณอะไรเนี่ยมอสใช่ไหมคะคุณแอนนะคุณสุพันนีคุณปาริสาอาจารย์ปอค่ะคุณปอรามบอยนะคะนะผู้น่ารักของเรานะคะอ่ะคุณอะไรเนี่ยอู๋ใช่ไหมคะคุณพันสุการค่ะคุณพรพี่นันนะคะคุณนาค่ะวันนี้นาขอถามว่าตอนนี้มีลุ้นทองแค่ไหนคะวางแผนอนาคตไปก่อนนะคะนะมันมองถึงอนาคตมองถึงอนาคตแล้วเนี่ยมันโอกาสสำเร็จมีนะคะแต่ว่าครั้งนี้มันอยู่แค่ต้องวางแผนครับต้องวางแผนนะต้องไปหาหมอนะวางแผนนะครับบาดเจ็บนะครับนะคุณมาริสาค่ะคุณกะปิอะไรเนี่ยราคาเนี่ยคุณกัญญานัทค่ะคุณสาวิตาค่ะคุณขวัญตาค่ะคุณอะไรอ่ะเตยนะคะพรุ่งนี้จะถูกหวยไหมคะมีโอกาสถูกมีโอกาสถูกค่ะได้3เหรียญนะคะได้เหรียญนะคะมีโอกาสถูกโดยท่านอาจารย์โอ้นะครับนะคุณมอสซาค่ะคุณพรพี่นางชาวรัสเซียตอนนี้เขาคิดยังไงกับเราคะก็มันยังไงไม่รู้ทำไมมันเป็นไพ่ขัดแย้งเหมือนจะมีเรื่องทะเลาะยังไงก็ไม่รู้หรือเขาขัดใจอะไรคุณเนี่ยหรอคะนะใบเดียวเลยเหรอขออีกหนึ่งใบเหมือนเขาต่อต้านอะไรสักอย่างเนี่ยค่ะเหมือนแบบขออีกหนึ่งใบอาจารย์โอ้ยจริงคบกันไม่สนิทใจนะถ้าคบกันคนรัสเซียคนนี้เป็นยังไงเขาจะมาทำให้คุณเครียดอะค่ะแต่ละใบไม่ดีเลยนะเป็นเรื่องของความขัดแย้งความไม่เข้าใจกันความวิตกกังวลคิดมากนะคะก็ดูกันถ้ายังไงแล้วแต่คนนะคะแต่ไพ่ออกไม่ค่อยดีนะ
อาจจะเป็นช่วงใน3วันนี้เท่านั้นนะคะอ่ะไปครับคุณพาสุการสวัสดีอาจารย์ทั้งสองคนอยากรู้ว่าแฟนหนูเขาคิดถึงหนูคิดถึงลูกบ้างไหมคะคิดถึงนะคะพี่เดี๋ยวว่าเขาน่าจะมีอยู่มีครอบครัวอยู่เหมือนกันนะเขาเรียกอะไรคือมันเหมือนมีจับปลาสองมือคือเหมือนมีสองครอบครัวแหละว่าไปนะอืมไพ่มันออกแบบนั้นเรียกพูดยังไงอ่ะว่าไปคุณฝ้ายสวยค่ะนะคุณอะไรคะเนี่ยกันยานัทหรือเปล่าอาจารย์ค่ะอาจารย์คะเรื่องการเงินหนูเป็นไงบ้างคะไปต่อโอ้ยแบกรับภาระนะคะปัญหาเยอะครับปัญหาเยอะเกี่ยวกับต้องทำงานหนักกว่าจะได้เงินอ่ะใช้เงินนะใช้เงินให้รู้จักคุณค่าหน่อยฝ้ายสวยพวกนี้จะถูกหวยได้ลาบไหมคะยังครับเล่นเล่นขำๆนะคะไม่น่าจะมีอะไรแน่นอนอะไรเลยไปครับคุณสาวิตางานที่ทำเพิ่มวันพฤหัสจะดีไหมคะแพรคุณแพรยังไม่ดีครับคือทำงานแล้วได้เงินน้อยนะคะหรือไม่ก็ขาดทุนนะคุณอริยาสิริพัฒน์ค่ะน้องอะไรนะโบสงวนรัตตาทองอาจารย์ทั้งสองสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณทิพาวันแจ็คอาจารย์เก่งชนะการสวัสดีค่ะคุณมาริสาค่ะมีโรคประจำตัวอยู่ถ้ารักษาจะหายขาดไหมคะมาสานานยังไม่ครับยังไม่หายขาดรอการพิจารณาอยู่ครับนะเหมือนหมอเขาตรวจอาการอ่ะเขาต้องดูไปตามอาการนะครับมันรักษายากครับนะถ้าโรคประจำตัวเนี่ยหายยากครับเสียตังค์อ่ะนะเอาเหรียญน้ำทำน้ำมนต์ไปบูชาก็ดีนะเนี่ยนะรักษาทุกโรคเนี่ยนะมันจะเบาทุเลาลงหน่อยอ่ะไปส่วนมนต์คาถาร้านปลูกเสกน้ำมนต์ดื่มอาบกินทุกวันนะคะนี่จะช่วยให้โรคที่เป็นอยู่เนี่ยหายได้นะคะได้ครับคนเป็นมะเร็งก็ยุบมาแล้วนะนะจริงไหมสาวถามจันทร์ทอมดิจริงดิหายแต่แปลกนะคือมันต้องมีกำลังใจเต็มร้อยด้วยต้องเชื่อเหรียญนี้เต็มร้อยด้วยเพราะเหรียญทำน้ำมนต์นี่เป็นวิชาพุทธเจ้าพุทธศาสตร์นะครับไม่ใช่วิชาไสยศาสตร์ครับไปเลยครับเป็นเหรียญพระนะคะคุณอะไรเนี่ยอะไรอ่ะอ่านไม่ออกนะภาษาอังกฤษไปข้ามไปเลยคุณพานุพงษ์เอกชยางกูลนะคะคุณน้ำผึ้งเหรออืมพานุพงษ์เอกชยางกูลแล้วก็คุณอะไรคะชื่อนภัคค่ะโอเคสวัสดีค่ะอาจารย์จะมีโชคลาภไหมคะกำกึ่งครับแล้วแต่บุญกรรมนะนี่เป็นไพ่เวรกรรมนะคะคือทำยังไงได้อย่างนั้นหมายถึงว่าถ้าเกิดทุนทำทานมาก่อนเคยทำทานไว้ก็ได้ก็จะได้นะคะสังฆทานนี่เป็นเหตุแห่งการเป็นเศรษฐีนะครับนะอืมป่ะคุณกุ้งค่ะคุณชนทิชาเนมค่ะพรุ่งนี้มีโชคลาภไหมคะยังครับยังไม่มีครับผมนะเป็นดาบลอยลมครับนะแองจี้นะคะแล้วก็คุณมุกค่ะมุกมีแฟน3เดือนนี้ไหมคะโอ้ผมดูแค่3วันครับ3วันก็พอนะคะความรักไม่มั่นคงครับคนรักอายุน้อยกว่าเข้ามานะคะคนรักอายุน้อยกว่านะคะหวั่นไหวหวั่นใจไม่ค่อยมั่นคงอ่ะไปคุณน้ำผึ้งค่ะใช่ไหมน้ำผึ้งนะใช่นะคะปัญหาชีวิตความรักค่ะก็ต้องรอแก้ไขครับคือเหมือนความรักที่เขาจะมีคนจริงใจเข้ามาเนี่ยมีคนมาจีบนะคะอืมไปแต่ดูก็น่าจะดีอยู่นะแต่ถ้าถามว่าเป็นปัญหาเนี่ยอาจจะเป็นเพราะเขาเจ้าชู้นะคะคุณเอี่ยวง้วนหวดดัมเบิลวันนะคะอ่านผิดขออภัยด้วยนะคะสวัสดีค่ะหนูจะหายเป็นไข้ในเร็วนี้ไหมคะแอนจี้ค่ะยังครับยังเธอต้องนอนเยอะๆนะคะสาววันนี้ก็ยังต้องนอนเยอะๆอยู่นะคะสงวนรักตาทองหนูจะถูกหวยไหมคะถูกครับอุ้ยถูกนะเดวิลนะเออดาราตันหยงค่ะคุณอาจารีค่ะตัวเล็กชุติการจะได้เงินคืนไหมอันนี้ทำเองครับไม่มีทางที่เขาจะเอามาคืนนะมันเหมือนกับว่าเราต้องทำเองเป็นส่วนใหญ่นะเนี่ยเพราะเป็นเรานั่งทำเงินหาเงินด้วยตัวเองอะหาเงินด้วยตัวเองเรื่องเงินคืนอย่าหวังครับนะคุณพีชชาค่ะคุณทิพวรรณสวัสดีค่ะจานย้ายงานรอบนี้จะเจอโรงงานดีไหมคะการเงินการงานแชร์แล้วจะชีวิตโรงงานเอาเรื่องไหนดีอยู่แล้วครับงานดีงานดีค่ะเงินดีการงานดีการเงินดีค่ะคืออ่ะดีหมดละแค่นั้นแหละครับนะหนึ่งคุณหนิงนี่อะไรหนิงนี่คุณอะไรเนี่ยความรักโสดค่ะพิชาก็ดีก็ดีค่ะจะมีคนต่างชาติเข้ามานะคะอ่ะไปคุณหนุ่มวินค่ะใช่ค่ะช่วงนี้ระแวงค่ะเพราะเขาเพิ่งกลับไปไม่ค่อยแฮปปี้เลยเนาะคือเหมือนห่างกันไปแล้วเราก็ความรักก็คือแบบเหมือนอาจจะคิดถึงกังวลใจถึงเขาเยอะนะคะ
อาจารย์จะมีโชคการเงินไหมคะมีนะคะอธิษฐานเลยนะคะได้เงินนะเป็นไพ่อธิษฐานขึ้นมานะคะนะคุณสุชาวดีค่ะคุณ16มีนาคุณเบียเบบี้นะคะอะไรเนี่ยแม่บอกให้ต้องใจทำงานสวัสดีค่ะอยากรู้เรื่องการเงินนะดูการเงินนะหาเงินเหนื่อยเลยนะคะแต่หาได้อยู่นะเหนื่อยแต่ได้เงินนะคุณจีราพรสกุลไทยดอกไม้ในสายฝนคุณหนิงนี่อะไรเนี่ยเราค่ะนี่นะคะอาจารย์คะในสามวันนี้หนูจะได้เงินจากการเสี่ยงโชคบ้างไหมคะยังครับมันได้จากผู้ใหญ่ผู้หญิงนะคะนะมันไม่ได้จากการเสี่ยงโชคนะครับไม่งั้นคุณต้องไปขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฝ่ายผู้หญิงนะครับนะเออเลขอะไรเงี้ยมีเกณฑ์ว่าเหมือนแบบผู้ใหญ่ผู้หญิงหรือว่าเทพผู้หญิงอะไรเงี้ยอาจจะให้คุณนางตะเคียนนะเจ้าแม่อุมาอะไรมาเนี่ยเออนะไปขอคุณวันนภาปรีธนธารกิจนะคะสวัสดีค่ะมีเกณฑ์จะได้เปลี่ยนงานไหมคะขอบคุณค่ะมีโอกาสไหมนะเหมือนเลือก2ทางไงไม่รู้ว่าจบข่าวครับมีเกณฑ์ได้เปลี่ยนนะผมตีมันมีเกณฑ์ได้เปลี่ยนนะเอออะไรอย่างเงี้ยไปควรเป็นไพ่ทำบุญทำทานขึ้นมานะแล้วก็น่าจะได้อยู่นะคะคุณผานุพงษ์เอกชยังกูลสวัสดีครับอาจารย์ทั้งสองพรุ่งนี้มีโชคลาภไหมครับมีครับไปมีนะคะคุณป๊อปค่ะสุชาวดีนะคะมีเกณฑ์ถูกหวยพรุ่งนี้ไหมคะยังนี่มีไพ่เหรียญขึ้นไม่รู้จะพูดยังไงมันไม่ใช่ไพ่เหรียญเนาะไม่ใช่ไพ่เหรียญก็ไม่มันก็ไม่ใช่ดอกไม้ในสายฝนสวัสดีค่ะคนที่คุยตอนนี้จริงใจไหมคะเขาก็เรื่อยๆครับไปเขาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาป่ะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอารมณ์มันยังไงอารมณ์แปรปรวนนะคะมันไม่เป็นคงที่คงวาจีราพรจีราพรค่ะจีราช่วงนี้เขาคิดถึงกันไหมคะก็คิดนี่ครับไม่เห็นมีอะไรนั่งคิดไพ่แบบนี้บอกคิดนะคิดอาจจะคิดก็ได้นะคุณอะไรเนี่ยไม่บอกชื่อมันด้วยแองเจลออเรนจ์จูสแองเจลนะคะจะได้เงินก้อนใหญ่ไหมคะไม่ได้ครับได้แต่เลือดครับผมในระหว่างการใช้เงินนะเสียนะจะไปพูดขู่เขาอย่างเสียเงินนะไม่เสียเงินไม่ใช่มันมีเลือดอะไรโซ อะไรไม่ใช่ค่ะพิชยาค่ะพิชยาสวัสดีค่ะคุณปุ้ยอะไรปุ้ยนะคะฝ้ายค่ะอะไรเนี่ยล่ะค่ะคุณมาริสานานาขอบคุณค่ะจานสอนชัยวงอินมัณฑนาพรบอยส์เวิร์ดทิตินันท้าปณีไทยแม่นางรจนาอะไรเนี่ยอ้อนนะคะอ้อนจะได้เงินก้อนใหญ่เดือนไหนคะคือเราดูแค่3วันนะครับนะถ้าคุณถามเป็นเดือนๆคุณมาดูส่วนตัวด้านหลังดีกว่ายังไม่ได้แน่นอนครับนะภายใน3วันนี้ไม่ได้เงินนะดูแค่3วันครับนะถ้าคุณจะดูเป็นเดือนคุณมาดูด้านหลังครับเสียตังค์ครับมีค่าคุยฝ้ายค่ะชื่อฝ้ายโอเคการเงินค่ะการเงินต้องแต่ได้เงินแต่สาหัสเหลือเกินเลยได้เงินเหนื่อยหนักนะคะต่อสู้ดิ้นรนฟันฝ่ากว่าจะได้เงินน่ะยากลำบากแต่ได้ค่ะได้นะคะงวดวันที่1สิงหาคุณทิตินันค่ะใช่ไหมจะถูกเสียนะคะเสียไม่ได้ครับระวังเล่นเยอะติดหนี้ด้วยนะนะมันเป็นแฮงแมนนะครับไพ่มันเสียเงินชัยวัฒน์แสนสุขค่ะจะได้รับเงินจากเพื่อนไหมคะคุณพิชยาค่ะได้ครับนี่ครับไพ่เหรียญได้ค่ะควีนถือเหรียญ นะคะสสิพรชัยวัฒน์แสนสุขสวัสดีครับอาจารย์ทั้งสองพวกนี้มีโชคไหมครับยังครับมันเป็นไพ่เด็กหรือจะได้จากเด็กล่ะไปซื้อจากเด็กครับคุณจะซื้ออะไรก็ซื้อจากเด็กอ่ะแค่นี้แหละอาจจะให้เด็กไปหยิบอะไรงี้มั้ยเออได้เหมือนกันอ่ะไปคุณอะไรคะNQ อะไรนั่นเนี่ยนะชัยอริยะพิมลิสวัสดีค่ะพึ่งค่ะพรุ่งนี้ถูกหวยไหมคะไม่ถูกครับไม่นะคะไม่นะคะพึ่งนะกุ้งค่ะไทยแฟนต่างชาติเขาต้องการจะเลิกกับเราใช่ไหมมันไม่ไม่ค่ะเขายังรักคุณอยู่นะคะคุณบุญญานุชค่ะความรักโสดแต่งงานมีครอบครัวคะไม่รู้ว่าไม่ค่อยได้เจอกันนะมีเกณฑ์ไกลห่างกันนะคะไม่รู้ว่ามีแฟนหรือยังไม่ต้องแล้ววีกิตคุณมอสทำไมช่วงนี้ปวดหัวบ่อย
ป็นอะไรมีบางอย่างตามมาอาจจะคุณอาจจะเย็นเกินไปหรือเปล่าที่คุณอยู่เย็นเย็นหนาวหนาวเกินหรือเปล่าคะไม่มีไพ่เดอะสตาร์นี่บอกมองถึงความเย็นอะนะบอกเย็นไหลเย็นสดชื่นแต่ถ้ามันจะปวดหัวเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างอะแต่ผมบอกไม่ได้มันเป็นไพ่พลังจิตต้องไปดูนะไพ่พลังจิตดูแบบเสียตังค์อ๋อเหรอเป็นเทพรู้แค่นี้บอกแค่นี้ใบ้ไว้แค่นี้มีเทพบางอย่างจบแค่นั้นนะเขามีองค์เหรออืมมีบางอย่างแต่บอกแค่ได้แค่นี้เพราะเดิร์ฟซานี่มันหมายถึงสิ่งที่มาจากฟ้าฟ้าด้วยกันนะมีอะไรมาปรึกษาได้นะคะคุณระวีกิจชาโสพลพรุ่งนี้จะถูกหวยไหมครับขอบคุณครับไม่ถูกครับนะเนี่ยมันเป็นได้จากการงานมันได้จากงานเงินเหมือนหรือไม่ก็เจ้านายผู้ใหญ่อะไรนี้นะคะผู้ชายทำวันนี้ดีที่สุดเพื่ออนาคตอีทค่ะพรุ่งนี้จะมีโชคไหมคะไม่มีครับเสียมากกว่าได้เสียมากกว่าได้นอกจากเสียแล้วมีโอกาสเป็นหนี้ด้วยครับนะคุณสเตล่าค่ะณภาพรค่ะอยากหางานใหม่ต้องทำเกี่ยวกับอะไรดีคะอันนี้คือบอกเลยว่าคุณต้องตั้งคำถามมาครับว่าจะขายน้ำหรือจะไปขายอิสระหรือทำอาชีพส่วนตัวหรือเปิดร้านมันคือถามมาสัก3อย่างเดี๋ยวจะตอบให้ว่าไหนดีจบแค่นั้นนะครับนะคือมันต้องมีมันมีสามข้อความหนึ่งเราจะเปิดหนึ่งสองสามเทียบให้หมายถึงว่าต้องมีระบุอาชีพที่อยากจะทำมาให้เราแล้วเราจะบอกว่าไกด์ไลน์ออกมาเดี๋ยวก่อนสิโอ้ยพูดไม่จบเลยอ่ะไปโอ้ยพูดก็พูดประมาณว่าบอกอาชีพที่คุณอยากจะทำมาแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะบอกให้ว่าคุณจะทำดีไหมนะคะได้ส่องไปปิดเดี๋ยวเดี๋ยวบอกมานะคะคุณสเตลล่าคุณนภาพรนะคะเดี๋ยวบอกมานะคุณที่ดาวันแป้งค่ะพรุ่งนี้จะมีโชคไหมคะแป้งพรุ่งนี้จะมีโชคไหมได้นะคะมีนะบราวนี่ค่ะคุณบราวนะคะพี่ชายจะคืนเงินภายใน2วันนี้ไหมคะไม่คืนครับไม่มีเงินคืนให้เลยหันหลังเลยนะปนัดพันพลังบวกค่ะสวัสดีค่ะคนที่คบคิดยังไงคะชอบหรือหลอกค่ะชอบครับชอบจริงค่ะนี่มั่นคงนะความรักนะคะคุณอะไรคะคุณเวลที่นะคะเกตหรือเปล่าคะเกตเวลที่ป่ะคะคุณโสพลอยลี่นะคะสารินขายสกินแคร์จะไปได้ไหมคะขายสกินแคร์ค่ะยากครับยากค่ะขายยากนะอะไรเนี่ยสุชายานะคะนางสาวมรรัตน์จีราพรสกุลไทยขอบคุณค่ะนางสาวอมรรัตน์อาจารย์หนูจะมีโชคไหมคะพรุ่งนี้ไม่มีครับเสียครับไพ่แบบนี้สองเหรียญนะแอปเปิลแอปเปิลค่ะนาคารามันตรานะคะพลอยค่ะจะเงินก้อนใหญ่ไหมคะอะไรคะจะเงินก้อนใหญ่ไหมคะเข้ามาแล้วเนี่ยเนี่ยจะเงินก้อนใหญ่มันเข้ามาไม่มีครับไม่มีไม่มีเงินเข้ามาครับมีแต่เสียครับไพ่ใบนี้พูดอย่างนี้เนี่ยเสียนะครับนะไม่รู้มันไม่มีไพ่เหรียญขึ้นจะให้เราไปโกหกก็คงไม่ได้เพราะไพ่มันขึ้นอีแบบเนี้ยน่าจะกุ้มใจเรื่องเงินอยู่อ่ะตอนเนี้ยมันเสียนะมันไม่มีนะครับนะไม่มีเข้ามาคุณการตินันค่ะคุณนาคาราจะหมดหนี้ไหมคะยังนี่มันเหมือนกับจะหมดไปครึ่งนึงก็ยังดีนะเนี่ยดูแล้วเงิน50 50นะคะผิดไปแล้วขอโทษอีกนานไหมกว่าจะได้งานทำผิดไปแล้วขอโทษจะไม่ได้ถามนะคะอีกนานไหมกว่าจะได้งานทำก็น่าจะมีนะเนี่ยมันไพ่นั่งบัลลังก์ค่ะน่าจะมีต้านที่ตำแหน่งหน้าที่การงานอะไรให้เราทำบ้างเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าเขาบอกว่าเป็นแม่สีเรือนดีนะไพ่ใบนี้เป็นแม่บ้านแม่บ้านอ่ะเพียบพร้อมอ่ะเติมตามโรงแรมมันก็ได้หมดเออแบบการฝีมืออะไรได้หมดกับข้าวกับปลาซักผ้าถูพื้นกวาดบ้านล้างชามทำได้หมดเป็นแม่บ้านนะคะแกแม่บ้านดีมากขวัญตาติ๊กแฟนที่อยู่ด้วยกันทุกวันนี้เขามีคนอื่นไหมมีครับมีค่ะเดอะมูนจบแค่นั้นนะครับมีเขามาถามแต่เมื่อคืนอัมพาวันค่ะคุณแอปเปิลคุณสิริพัฒน์คุณสิริพัฒน์หาสิริการสถานการณ์ช่วงชีวิตช่วงนี้ดีไหมคะดีอยู่แล้วครับดีค่ะสถานการณ์ดีนะคะมีมิตรไมตรีนะคะจากคนรอบข้างคุณมาริโกเอเจรจาขายคอนโดซื้อขายคอนโดสำเร็จไหมสำเร็จค่ะไพ่สิบเหรียญสำเร็จเลยนะแอปเปิลค่ะช่วงนี้มีปัญหาเรื่องความรักจังค่ะมีคนอยากให้เลิกรากัน
ได้ไงแล้วยังไงถามว่าอะไรคะแล้วยังไงครับนะจะรู้ไหมเนี่ยคุณแมงมุกแฟนเก่ามีเกณฑ์กลับมาภายใน8เดือนนี้โอ้เราดูแค่3วันนี้นะครับนะ3วันดูก่อนไหมใช่เราดูแค่3วันครับมีโอกาสกลับมาครับแต่คุณต้องไปตามง้อค่ะนะคุณต้องไปตามเองนะครับนะเขาถึงจะยอมนะคะเขาจะยอมตามใจคุณอยู่แล้วนะโดยเพราะไพ่บอกว่าผู้หญิงถือไพ่เหนือกว่าผู้ชายผู้หญิงจะมีอำนาจเหนือกว่าผู้ชายนะคะถ้าคุณไปง้อเขาเขาอาจจะยอมกลับมาก็ได้นะคะคุณไซมิซ่าค่ะคุณสุรีพรไซมิสอบถามว่ามีเกณฑ์จะได้ย้ายบ้านไหมคะมีครับกำลังคิดอยู่ครับเป็นความคิดเฉยๆนะมันยังไม่มีโอกาสนะครับนะมันเป็นช่วงความคิดครับนะตอนนี้ยังไม่ตัดสินใจไม่ได้มันเป็นช่วงความคิดนะครับนะ มีเกณฑ์ในความคิดอย่างเดียวคุณโรสค่ะคุณบราวนี่ขอบคุณค่ะอาจารย์คุณโรสพรุ่งนี้จะมีโชคไหมคะโรสค่ะมันไม่มีไพ่เหรียญไม่ไปพูดยังไงมันไม่ได้คุณนกค่ะพรุ่งนี้จะมีโชคไหมคะขอเทพผู้หญิงนะคะมันก็ไม่ได้อะนะแต่ได้เนี่ยเขาไปต้องไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาผู้หญิงนะธิดาวันค่ะขอบคุณค่ะคุณพันอะไรเนี่ยชื่ออะไรพันนภาเหรอคะลูกชายหนูวัยฮะลูกชายหนูหายสา4วันแล้วค่ะอยากรู้ความเป็นอยู่ค่ะอายุ19ชายค่ะไปลำบากครับผมไม่รู้อะไรนะไปลำบากไปมัวเมาไปมอมเมาโดนหลอกไปนะครับนะเหมือนเสพอะไรสักอย่างอยู่ครับนะโดยท่านอาจารย์โอ้ไม่พูดอ่ะมันเป็นการโดนเสพครับนะผมพูดแค่นี้อ่ะเขามีเซนต์ยังไงก็พูดไปเลยมันรู้สึกเหมือนเสพอะไรสักอย่างหนึ่งเขาติดอะไรหรือเปล่าครับต้องถามก่อนตอนเขาไปอยู่กับเพื่อนเขาอ่ะผมรู้แค่นี้อ่ะไปตามหาคือเหมือนกับว่าไปถ้าไปหาครูเขาเจอตามหาเพื่อนเขาเจอเอาแค่นี้แหละเพราะไพ่มันมีเหตุบรรณทันพลังบวกขอบคุณค่ะคุณปูนะคะคุณปูคิดจะเปลี่ยนแปลงโยกย้ายงานดีไหมมีคนรับมีคนรับเข้าทำงานแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องของเพื่อนร่วมงานดีด้วยนะคะไปที่ใหม่นะคุณเจนค่ะจะสอบราชการติดไหมคะปีนี้ติดครับแต่ต้องเสียเงินเยอะเหมือนนะโอ้ยดูแค่3วันครับนะไพ่เรามีอิทธิพลแค่3วันครับนะใช่จะดูเป็นปีเสียเงินครับมาครับนะก็ดูกับเราได้นะคะแบบส่วนตัวนะคะค่าครูไม่แพงนะมีทั้งแพงทั้งถูกนะแล้วแต่คนนะเราจะแล้วแต่จะดูกับเราแม่นด้วย2คนดูให้เลยคุณพสุการค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์หนูก็พอรู้แล้วค่ะว่าเขาไปมีคนอื่นแต่ไม่เป็นไรค่ะขอบคุณอาจารย์ทั้ง2อีกครั้งนะคะน่าสงสารเนาะเราเห็นกันมานานแล้วเนี่ยลุ้นๆนะคะแบบเลี้ยงลูกอ่ะน่ารักเนาะเนาะเขาน้องชื่ออะไรน้องไอซ์น้องไอซ์ค่ะคุณอ้ําค่ะถ้าแข่งร้องเพลงจะเป็นยังไงคะดีครับดีค่ะสมหวังนะคะสมความปรารถนาจะได้ถ้วยค่ะนี่ค่ะไปแล้วครับแล้วโสพลอยลี่นะคะขอบคุณค่ะอาจารย์กุ้มใจอยู่จริงดวงจันทร์นะคะดวงจันทร์พรุ่งนี้จะถูกหวยไหมคะมากรรมกึ่งครับอันนี้แล้วแต่บุญกรรมของคุณนะเพราะว่าไพ่บอกว่าถ้าเกิดคุณได้ทำทานเอาไว้คุณจะต้องได้ลาบได้ลาบแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้ทำทานเอาไว้คุณก็มีสิทธิ์ถูกกินไม่ถูกอ่ะมีสิทธิ์ถูกกินได้นะคะคุณอะไรพิมพ์นะคะอยากรู้ว่าครั้งนี้หนูกับแฟนจะเลิกกันถาวรเลยไหมคะยังไม่เลิกกันนะคะไปไปมาๆครับนะคุณชนค่ะเขาหายโกรธผมหรือยังครับหายแล้วค่ะคุณเนสนะคะความรักช่วงนี้ครับอาจารย์เนสครับคุณต้องเมตตากันครับนะความรักของพวกคุณคุณต้องอดทนต้องเมตตาความรักช่วงนี้นะถ้าเกิดมีการเปนะคะจะดีค่ะต้องเปนะคะต้องมีสายเปนะคะสายเปคืออะไรจันท็อปจ่ายจ่ายครับมาถึงบ้านเทคแคร์เรื่องเงินนะคะคุณสิริพัฒน์หาสิริขอบคุณค่ะอาจารย์คุณทิติวรีค่ะพี่เหว่าค่ะวรวุฒนะคะพี่ว่าวสวัสดีครับตอนนี้แฟนผมคิดอะไรกับผมอยู่ครับพี่ว่าวไปถามแฟนพี่สิเขาไปไหนตอนไหนแล้วไม่รู้เขาไม่ได้มาหาพี่นานแล้วนี่อาจารย์โหน่งรัติการสวัสดีค่ะคุณยานินาถนะคะขอบพระคุณอาจารย์ทั้งสองภาคค่ะยังมีลมหายใจสู้ต่อไปถึงฝันคุณคิมขอบคุณค่ะคุณคือเขาห้ามทายทารกทาริกานะครับนะห้ามทายทารกทาริกาครับนะแต่จริงๆน่ะ
เรื่องเพศเนี่ยก็ทายกันอยู่นะไม่ผิดกฎโหรนะหรอมันผิดกฎโหรผิดกฎเนี่ยนาฬิกาผิดกฎเนี่ยเขาห้ามดูว่าเด็กคนนี้จะพึ่งได้ในอนาคตหรือเปล่าเรื่องเดียวไม่ใช่หรอไม่รู้เดชแต่ผมไม่ยุ่งเพราะว่าผมถือว่าถ้าหากว่าอะไรที่มันเกี่ยวกับทารกทานิกาซึ่งยังไม่เกิดบนโลกเนี่ยเขายังเด็กยังเล็กมากอย่างเงี้ยเราเนี่ยเป็นโหรเนี่ยควรมีจรรยาบรรณพอไม่ควรจะไปวิพากษ์วิจารณ์ออกความคิดเห็นถ้าเป็นผมนะผมไม่ยุ่งนะส่วนตัวเพราะว่าทารกทานิกาไม่มีใครเขายุ่งกันนะอบาโลนครีมคนที่นึกถึงเขาจะให้อภัยเราหรือยังคะใช่นะคะถ้าคุณไม่คุยดีๆนะทินกรแนวหน้าค่ะคุณก้อยรัศมีค่ะคุณเนสนะคะขอบคุณครับอาจารย์วรินทร์พัฒน์นะคะสวัสดีโชคลาภค่ะไม่มีครับไม่มีนะคะชายค่ะพรุ่งนี้ชายแม่อะไรนะพรุ่งนี้ชายแม่จะได้เงินแม่จะได้เงินไหมครับเดี๋ยวเช็คเงินที่ธนาคารเฮ้ยมันขึ้นไปเลยอยู่ตรงนี้มันช้าเนี่ยตอบช้าก็เลยขึ้นไม่ได้นะได้ป่ะเอาไว้อีกใบดิดึงไว้อะโอ้ยไม่ได้ไม่รู้จะพูดยังไงนะเออชายก็รู้ใช่ไหมเออมันไม่ได้อะคุณบุ๋มพุทธิวัฒน์ค่ะคุณชนเขาหายโกรธผมหรือยังครับตอบไปแล้วนะคะคุณชนนะคะเริ่มแล้วนะคะเริ่มแล้วคุณบุ๋มนะคะคุณบุ๋มสวัสดีอาจารย์ทั้งสองไม่ค่อยว่างเลยไม่ได้เข้ามาทักทายบุ๋มพุทธิวัฒน์อ๋อค่ะไม่เป็นไรค่ะคุณก้อยรัศมีร้านนวดที่อยู่ที่หนูอยู่ตอนนี้ดีไหมคะดีค่ะดีค่ะคุณหลินสวัสดีค่ะโรคในตัวฉันเป็นอย่างไรคะมีลุมเล้าครับเข้ามาเรื่อยๆนะก็โรคเกี่ยวกับเพศหรือเปล่าคะระบบสืบพันธุ์ไหมใช่ไหมมันเปิดช่องเข้ามาเรื่อยๆไม่รู้แหละแต่มันออกเข้ามาคุณหลินไปแล้วโรคในตัวพรุ่งนี้จะถูกหวยไหมคะบุ๋มพุทธิวัฒน์ค่ะไม่ถูกครับไม่ถูกนะคะยากมากกว่าจะถูกนะหมูน้อยจ้าแหม่มค่ะงานที่ทำจะดีเมื่อไหร่คะยังครับนะยังไม่ดีครับนะต้องสวดมนต์สวดพรเสริมดวงนะครับนะคุณวรวุฒิค่ะครอบครัวผมจะหมดเคราะห์ร้ายและคนปองร้ายแล้วไหมครับยังครับนี่ครับสามยังเครียดอยู่นะคะ อาจจะกุ้มใจกันหน่อยนะคนที่บ้านนะอยากให้เปิดอีกใบเดี๋ยวอาจารย์โอ้ช่วยอีกใบนึงคนปองร้ายแต่พ่ออาจารย์โอ้บอกว่าถ้าเกิดว่าคนในบ้านมีความสุขร่าเริงแจ่มใสนะคะกินเลี้ยงนอกบ้านบ้างกินข้าวแล้วทานอาหารร่วมกันอะไรเงี้ยจะทำให้ครอบครัวอยู่กันแบบสามัคคีแล้วมีความสุขมีความร่าเริงสดใสได้นะคะทำความร้อนลมให้ดีกันนะคะจะดีขึ้นคุณครูมิ้งนะคะคุณสาวนีค่ะคุณโจ๊กค่ะสวัสดีอาจารย์ทั้งสองค่ะพรุ่งนี้ถูกหวยไหมครับคุณโจ๊กได้นะคะหมูน้อยจ้าสวัสดีค่ะอาจารย์ก้อยรัศมีขอบคุณค่ะอาจารย์คุณชนขอบคุณครับธุรกิจไปรอดไหมคะนัชชาค่ะนัชชาบิวตี้ฟูลนะคะมีแต่ลูกค้าเก่าๆลูกค้าเก่าลูกค้าวัยรุ่นลูกค้าเด็กลูกค้าเอาเหรียญเศรษฐีไปบูชาก็ได้นี่นะนี่อันนี้แนะนำมา 9,999 ครั้งแล้วนะครับนะเหรียญพระนะคะเอาไปบูชานะเลี่ยมกรอบแล้วก็ใช้คู่กับพระคาถาเงินล้านโดยตรงสวดคาถาเงินล้านทุกวันควบคู่กับบูชานี่นะคะสัมมาจิตฉามิไปเรื่อยๆนะคะกี่จบคะอาจารย์ท็อปวันนึงเขาท่องกัน108จบครับบางคนผมถามว่าท่องจบเดียวจบเลยแล้วหลวงพ่อฤาษีดำเคยพูดว่า3จบหรือจบเดียวก็ไม่มีประโยชน์อะไรครับไอ้ที่มีประโยชน์จริงๆนั่นคือคนที่ตั้งใจจริงครับจบข่าวปะขึ้นเร็วมากเลยชนิชาค่ะจะมีโชคลาภเปล่าคะมีครับมีค่ะเสียงเลยค่ะเชียร์ค่ะคุณเสาวนีค่ะสวัสดีค่ะขายของออนไลน์จะรวยไหมคะยังไม่รวยครับยังค่ะต้องประหยัดนะคะได้เงินน้อยช่วงนี้คนไม่ค่อยมีเงินครับนุชยุภาวรรณมายุรามายุราการเงินค่ะจ๋าค่ะแย่ครับนะให้ระมัดระวังการใช้หนี้สินนะคะระวังหนี้สินนะคะคุณนกศรีสวัสดิ์โชคลาภค่ะโชคลาภมาจากผู้ชายนะคะจบข่าวครับอ้วนๆขาวๆวิไลพันธ์ความรักตุ๊กค่ะยังอยู่ในช่วงตัดสินครับยังไม่ความรักมีเรื่องจุกจิกกวนใจเยอะเครียดเรื่องความรักบ้างเหมือนกันนะคะเนี่ยวนขึ้นคุณมายุราศี
โชคลาภจ๋าตอบไปแล้วนะคะใช่ไหมตอบแล้วครับมายุราเนี่ยจำได้ตอบไปแล้วตอบไปแล้วเริ่มแล้วนะครับนะคุณชาวีวันความรักของหนูดีไหมคะหวานหรือวันดีอยู่แล้วครับมีเกณฑ์กลับมาคืนดีกันนะคะจบข่าวคุณนกนกศรีสวัสดิ์ขอบคุณค่ะมาจานทบหมดแล้วค่ะหมดแล้วเอาละครับรายการชมรมโหราศาสตร์เอกอู่เทพนิมิตพยากรณ์ในรอบนี้ท่านอาจารย์โอ้ขอฝากผลงานไว้ด้วยนะครับนะติดต่อดูดวงส่วนตัวFacebook อาจารย์โอศิริกรอภิรัตน์ค่ะเบอร์โทร0619922645 0925929261ค่ะ ID Line โอศิริ15และโอศิริ16ถ้าเกิดว่าใครที่อยากดูแบบเป็นการส่วนตัวนะคะติดต่อได้นะคะปรึกษาได้ทุกเรื่องนะคะถามได้ทุกข้อนะคะอาจารย์ท็อปค่ะ Facebook AJ ท็อปยานทิพย์เบอร์โทร0849266658ครับ ID Line AJTLP15และ ID Line AJTLP16 ครับอ่ะจะมีโชคลาภร้อยไหมรัชชาเผื่อผลรัชชาเผื่อผลโชคลาภจะมีไหมนี่ครับได้จากผู้ชายนะได้จากผู้ชายอายุมากกว่าคุณนะคะเอาละครับรายการในรอบนี้ขอลาครับสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์โอนะ